สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้กันหน่อยนะครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนในวันนี้ยังคงเผชิญกับฝนอยู่นะครับแล้วก็จะมี17จังหวัดที่เจอฝนตกหนักด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่9ถึง15มิถุนายนคาดว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นทุกภาคของประเทศไทยครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานลักษณะอากาศประเทศไทยในช่วงวันนี้ครับ7มิถุนายน2567และวันพรุ่งนี้พบว่ามีร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนมีกําลังปานกลางทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวขอบของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนฝนจะตกในช่วงเย็นถึงค่ําและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ระวังฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนในช่วงวัน ที่9ถึง15มิถุนายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั่วไทยนะครับแต่ก็จะกระจายไม่สม่ำเสมอครับส่วนวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบางแห่ง17จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเสี่ยงฝนตกหนัก10จังหวัดนะคะบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยา,น,าน่านอุตรดิตฐ ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตัวเหนเียงเหนือเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก7จังหวัดค่ะส่วนใหญ่เป็นบริเวณตอนบนของภาคก็คือจังหวัดเลยน้องคายบึงการอุดรธานีชกยนครน,นครพนมและมุกดาหารค่ะ มาดูสภาพอากาศนะครับแล้วก็สภาพฝนในภาพรวมทั่วไทยในวันนี้กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรพักเหนือเนี่ยจะเจอฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ก็คือมากสุดในวันนี้เนี่ยตกในพื้นที่ภาคเหนือนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครจะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ในระยะนี้ปริมาณฝนยังคงน้อยกว่าภาคอื่นๆนะครับอย่างวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ